เดี๋ยวดูก่อนดีแจ๊คดูก่อนเอาลงไปถามนี่ลุงเป็นไรถามนี่ลุงไหมถามลุงป้ายทะเบียนรถเอาตังค์ไว้อย่าลืมไปหนูมีประกันชั้นสองเนาะไม่ถูกด้วยเป็นไรเลยไปเชี่ยวกันเดี๋ยวกันไอ้พอดีไอ้คันนั้นน่ะมันบีบแต่ไล่มันบีบแต่ไล่ใหญ่เลยอ่ะทีนี้เราโอ้สาหลบให้มันพร้อมช่องมันไปได้แล้วอีกคันนึงเขาไม่จอดเลยหรอคะไปเลยหรอคันนั้นมันไม่โดนอะไรมันก็ไปเลยฮะคันนั้นสีอะไรสีดำสีดำฮะพี่โก้ใช่ไหมพี่โก้ใช่ชัดเลยแล้วค่ะเชื่อมรถเลยเพราะว่าไงเขาจะตังค์ลุงกี่บาทอ๋ออันนี้โก้สีเดียวกันเนี่ยสีเดียวกันนี่คือรอยที่ก็ตกเมื่อวานครับจริงๆแล้วผมก็ขับมาปกติแหละทีนี้ตอนแรกเขาแซงผมไปก่อนก็แซงผมไปก่อนปุ๊บทีนี้ตามหลบนิดนี้เขาก็เลยบีบแต่มาอย่างเดียวอ่ะทีนี้คนนี้ก็ไม่ให้แซงคนนี้ให้แซงทำไงอ่ะทีนี้ผมก็ค่อยๆปาดเข้าซ้ายครับทีนี้ก็ดูซ้ายดูขวาเนาะกระจกสองข้างอ่ะผมพยายามดูจะให้รถชนะแซงไปทีนี้ไอ้คันนี้ก็แล้วดูมันเข้ามาใกล้อยู่เรื่อยมันไม่ยอมออกซ้ายเลยอ่ะแล้วพอดีรอยเดียวกันเลยเขาบอกงี้เป๊ะเลยเราเหตุการณ์ขั้นนี้แหละแต่ของเขาไม่มีแคปกันนั่นเองของนิสสันเขาทำเนี่ยเรียกเหมือนกันครับพอเขาเรียก4,000บังเอิญผมไม่มีเงินไม่มีเงินสดติดตัวครับไม่มีเงินสดติดตัวผมเลยบอกว่าเอาไปเอาที่บ้านอะไรประมาณนั้นพอดีก็เด็ก2คนนี่แหละที่มาเข้ามาปุ๊บเขาก็ทีนี้ว่ามีอะไรให้หนูช่วยไหมทีนี้เขาก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งแฟนเขาแหละเขาบอกว่าลุงไม่ต้องกลัวนะผมถ่ายไปหมดแล้วอื่นเนี้ยก็แล้วดูว่าเขาหักไปตกจริงๆนั่นแหละครับก็พยายามประคองรถไงที่มีเด็ก2คนโอ้ขอบคุณเด็ก2คนนั่นมากๆเลย2-3คนแบบเดียวกันครับที่เดียวกันด้วยครับที่เดียวกันด้วยครับอันนั้นโยมพ่อโดนไปเท่าไหร่ครับ5,000ครับเขาเรียก5,000ลุงเดินไปหาเขาแล้วเหมือนเขาให้ดูอ่ะจุดที่แบบว่ามีรอยบุบอะไรตรงนู้นนี่เนี่ยเหมือนเขาจะแบบเรียกเก็บลุงอย่างเดียวแล้วทีนี้ลุงก็รีบถ่ายคลิปแล้วก็วิ่งไปแต่ก็เห็นแบบผู้หญิงเนี่ยค่ะขาสวมกางเกงแบบลายสก๊อตใส่เสื้อแบบว่าเสื้อยืดสีกรมค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปนี่แหละลุงมีประกันชั้น2อะไรเนี่ยแต่ลุงก็มาบอกว่าที่แรกอ่ะก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะเขาบอกว่าจะเรียกเก็บกับลุง4,000อะไรเงี้ยหรือเรียกเก็บอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วแล้วทีนี้แบบมาช่วยลุงดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไปทันเหตุการณ์ระวังด้วยนะคะส่วนมากเขาจะแบบว่าดูรถคันเก่าๆหน่อยแล้วว่าใกล้จะหมดประกันอะไรเงี้ยหนูคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะเขาแบบว่าจะเอาตังค์แบบอย่างเดียวเลย